ข่าวแรกของเราเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการพนันครับคุณผู้ชมครับการพนันเขาบอกว่าไม่เคยทำให้ใครเจริญมันก็เป็นเรื่องจริงนะฮะแล้วใครที่ถลำลึกลงไปนั้นอาจจะคิดสั้นแล้วก็ผันตัวมาเป็นโจรได้เหมือนข่าวนี้นะฮะเอาเริ่มต้นกันกับเรื่องนี้ครับเหมือนเดิมไม่จบไม่สิ้นสักทีนะอะไรแบบนี้เนี่ยนี่คือเหตุการณ์ที่ร้านทองแห่งหนึ่งครับในโลตัสสาขาแยกไซน้อยที่บางบัวทองนนทบุรีนะฮะผู้ก่อเหตุก็คือชายคนนี้แหละครับทำทีเข้ามาเป็นลูกค้าก็หยิบบ้างจับบ้างขออันนู้นดูบ้างอันนี้ดูบ้างแล้วก็ขอให้พนักงานหยิบสร้อยคอทองคำหนัก2บาทมาให้เลือก2เส้นนะครับแล้วก็อาศัยจังหวะไปเลย นี่ฮะไปแล้วนะแล้วก็วิ่งหลบหนีไปครับทำให้ทางพนักงานของเจ้าของร้านก็ตกใจนะฮะพยายามรีบมุดออกจากเคาน์เตอร์แล้วก็วิ่งตามก่อนที่ไม่นานชายคนที่ก่อเหตุเนี่ย ถูกพลเมืองดี2คนหิ้วตัวกลับมาเอาเรียบร้อยเกมสิครับเกมเลยฮะงานนี้ไม่ต้องพึ่งตำรวจเลยนี่ลากเข้ามากดตัวลงพื้นแบบนี้แล้วพนักงานของร้านก็โอ้โหนี่มีอุปกรณ์ด้วยครับเอาเชือกให้นี่เอาเชือกให้มีเชือกให้เออมัดตัวชายผู้ก่อเหตุไว้เลยครับแล้วโทรแจ้งตำรวจไว้นะฮะแล้วหลังจากตำรวจมาถึงเนี่ยก็นำตัวคนก่อเหตุไปสอบปากคำที่โรงพักทันทีชายคนนี้มีชื่อว่าชินภัทรพยัคฆเวโรจน์อายุ31ปีนะฮะให้การกับตำรวจบอกว่าตัวเองก็เรียนจบวิศวกรรมไฟฟ้ามานะครับแล้วก็ปัจจุบันมีอาชีพขายบุหรี่ไฟฟ้าทางออนไลน์ซึ่งตอนนี้ก็ยังคงถกเถียงกันอยู่ว่าจะเอายังไงนะเรื่องนี้แล้วเจ้าตัวก็ยอมรับด้วยนะว่าขายบุหรี่ไฟฟ้าใช่แต่ยอมรับแล้วว่าขายแล้วเนี่ยทางที่ภาครัฐยังถกเถียงกันอยู่เลยว่าจะเอายังไงเนี่ยนะส่วนสาเหตุที่มาทำแบบนี้เพราะว่าติดเล่นพนันออนไลน์จนเป็นหนี้กว่า60,000บาทแต่เราเอาไปสักที่เอาไปเห็นร้านเนี่ยผมก็เดินดูมาทั่วแล้วเพราะว่าร้านริมถนนเขามีแม่เหล็กไงผมหันแล้วผมเปิดเข้ามามันเขามีแม่เหล็กที่ประตูหมดแล้วผมว่าผมพักไม่ออกไม่ทันเขากดล็อกหรอกครับก็เลยก็ออกไปในห้างแค่นั้นดูจริงผมไม่รู้ว่าพนักงานต้องมารับผิดชอบด้วยถ้าเกิดผมเอาไปผมไม่คิดเหมือนนั้นพนักงานจะต้องชดใช้เนี่ยแสนสองผมไม่รู้ครับจริงจริงถ้าเกิดเราเอาไปวิ่งเข้าไปตอนแรกกะจะเขียนกระดาษมาโยนให้พนักงานด้วยว่าเออเดี๋ยวผมมีผมจะเอามาคืนให้คือมันคือทองนะคุณเนอะไม่ใช่สีสินนะฮะแล้วทองมือกำไรอะไรธรรมดานะไม่แล้วมันไม่เกี่ยวด้วยนะว่าพนักงานร้านจะต้องมาชดใช้ค่าเสียหายนี้แทนคุณหรืออะไรมันไม่ใช่ของคุณคุณกำลังขโมยของไม่มีสิทธิ์นะคือนะแก่นแห่งต้นเหตุเลยครับแล้วก็หนึ่งในพลเมืองดีที่ช่วยกันจับนายคนนี้เนี่ยนะฮะก็เปิดใจบอกว่าเป็นถึงผู้บังคับหมู่ปราบปรามสน.สำราญราษฎร์ด้วยนะมีหน้าล่ะก็อยู่กับเจอตำรวจพอดีเห็นทรงผมเมื่อกี้ก็คิดว่าต้องเป็นเจ้าหน้าที่หรือเปล่านี่ไงนี่ฮะ10ตำรวจเอกนฤทธิ์รุ่งโรจน์ครับตอนนั้นน่ะกำลังนั่งกินข้าวอยู่ได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากร้านทองเห็นคนร้ายวิ่งออกมาแน่นอนฮะสัญชาตญาณความเป็นตำรวจวิ่งตามจับทันทีครับสัญญาณเตือนภัยในร้านทองดังแล้วพอดีเห็นน้องคนร้ายครับแกวิ่งออกไปผมก็เลยวิ่งติดตามไปกับน้องหลายคนอยู่ครับเป็นกลุ่มหนึ่งวิ่งตามไปพอดีพอไปถึงปุ๊บผมก็จับแล้วก็แสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ไม่ให้น้องเขาตกใจครับตอนนั้นคนร้ายขัดขืนหรืออะไรไม่ขัดขืนครับขับไปจับได้ตรงที่ศูนย์เด็กของเล่นนะครับของเล่นเด็กสวัสดีครับผมจัสดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ